ัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปประกอบสเก็ตบอร์ดนะครับโดยจับเวลานั่นเองไม่ได้มาสอนประกอบนะครับแต่ว่าจะมาลองจับเวลาว่าผมเนี่ยประกอบสเก็ตทั้งชุดเนี่ยนะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็ประกอบสำเร็จเลยนะครับลองมาดูว่าผมเนี่ยจะประกอบได้กี่นาทีกีวีเวอร์ละกีวีก่อนอื่นเลยนะครับจะมารีวิวชุดที่ผมประกอบก่อนชุดที่ผมประกอบเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัว 2007นั่นเองนะครับเป็นตัวสำหรับมือใหม่ถ้าใครได้ชมในวิดีโอที่แล้วที่ผมแนะนำเกี่ยวกับการซื้อสเก็ตเบื้องต้นผมก็จะบอกไปแล้วนะครับว่าชุดเนี่ยมันสเปคเดียวกับที่ผมใช้นะครับก็คือชุดนู้นนั่นเองนะว่าตัวนี้มันไม่มีลายเท่านั้นเองมันก็เลยเหลือ 2,007 ซึ่งเหมาะกับมือใหม่ที่ต้องการสเก็ตที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากมาดูก่อนเลยนะครับมีอะไรบ้างกริปเทปก็จะเป็นกริปเทปดำไม่มีลายนะครับลูกปืนยักษ์ Apex 9ก็ล้อยักษ์นะครับ52แล้วก็แผ่นไซส์8ไม่มีลายนะก็จะเป็นน็อตสีดำนะแล้วก็จะเป็นคลัคของยิ้มนะครับ 5.25 นั่นเองเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเริ่มจับเวลาประกอบกันเลยมาลุ้นกันว่าจะได้กี่นาทีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าได้กี่นาทีนะครับผมเย้เอาอย่านะครับได้ไป8นาที22วิเอาละครับก็มาดูบอร์ดที่ผมประกอบสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามแบบเพอร์เฟกต์เลยนะครับขัดให้นะครับทุกอย่างนะครับรอยกริปเทปโอเคเลยนะครับน็อตใส่โอเคนะครับแล้วก็กระดาษทรายไม่มีบวมไม่มีไอ้นี้นะครับลูกโป่งโอเคข้างล่างก็โอเคนะครับใส่เรียบร้อยนะครับน็อตไม่มีขาดไม่มีเกินนะครับเรียบร้อยก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมจับเวลานะครับแล้วก็มาทำแบบนี้นะครับคือมันค่อนข้างจะเสียเวลาไปตรงที่ตอนแรกๆที่ผมแปะกริปเทปนะครับมันมีบวมมันมีฟองอากาศนั่นเองครับผมก็ไปเสียเวลาไล่นิดนึงนะครับเลยทำให้ช้านะครับแต่ก็น่าจะโอเคนะครับสำหรับเวลาที่ทำนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับที่ประกอบแบบนี้นะครับก็ไม่ควรที่จะทำตามนะครับอันนี้ผมทำให้ดูเท่านั้นนะครับว่ามันได้กี่นาทีเพราะว่าถ้าเราไปรีบอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะทำอะไรเสียหายก็ได้นะครับถ้าเราประสบการณ์ไม่เยอะพอนะครับคลิปเทปเสียนะครับไม่ก็ลูกปืน
เสียอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบมันไม่สมบูรณ์นะต้องใช้ประสบการณ์ต้องบอกก่อนนะครับผมมีประสบการณ์ในการประกอบเนี่ยประมาณเกือบ600ตัวได้มั้งนะฮะประมาณ600ตัวได้เพราะว่าผมเนี่ยเป็นช่างประกอบของร้านยิ้มนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือส่งขายจริงเอาละก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ลองกอดูแล้วกันวิธีการประกอบถ้าใครอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะครับผมก็จะทำคลิปสอนแล้วกันนะครับว่าผมประกอบแบบไหนอะไรยังไงแต่จริงๆถ้าย้อนกลับดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นผมประกอบอยู่แล้วก็น่าจะไม่ต้องทำมั้งนะหรือยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาเสมอแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมชีวิตเกินไปแล้วออกไปใช้ซะบ๊ายบาย